ฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่581เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงและประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงทั้งหลายเหล่านี้นำมาเสนอก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนละความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็หันมาทำความดีให้ถึงพร้อมและเพื่อเป็นการบอกย้ำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีใครสามารถรอดพ้นกฎแห่งกรรมไปได้หรือไม่มีใครมารับผลกรรมแทนบุคคลอื่นได้ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าได้ตั้งตนอยู่บนความประมาทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่581มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องที่1ใจของแม่เพชฌฆาตร่างสูงใหญ่ผิวดำในตาแดงก่ำอยู่เสมอนุ่งผ้าสีน้ำเงินคาดเอวด้วยผ้าสีแดงมือถือเขียงสำหรับรองมือและรองเท้าของผู้อันตนพึงตัดตามคำสั่งของพระราชาแบกขวานเล่มใหญ่ยืนอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระเจ้ามหาปตาปะราชาแห่งแคว้นกาสีแม้พระราชาเองทอดพระเนตรลักษณะท่าทางของเพชฌฆาตแล้วบางคราวก็เกิดการครั่นครามขึ้นในพระทัยทรงดำริว่าถ้าพระองค์ต้องโทษถึงประหารและถูกเพชฌฆาตผู้นี้ฆ่าเหมือนที่ฆ่าคนอื่นก็น่าหวาดเสียวหาน้อยไม่แต่ด้วยขัตติยมานะจึงระงับความปะหวั่นพรั่นพึงไว้นั้นเสียรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าจงไปนำธรรมบาลกุมารมาเพชฌฆาตรับสั่งแล้วก็รีบไปยังห้องของพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาปะพระนางทราบว่าพระราชาเสด็จกลับไปจากตำหนักของพระนางด้วยความกริ้วทรงไม่สบายพระทัยมากพระเจ้ามหาปตาปะกริ้วเรื่องอะไรขณะนั้นพระราชโอรสธรรมบาลกุมารมีพระชนมายุได้7 เดือนวันนั้นพระนางให้พระราชโอรสสงสนานด้วยน้ำหอมประดับตกแต่งพระราชโอรสด้วยสรรพาภรณ์และก็สรรพลังการมีค่ามากควรแก่เครื่องทรงของพระราชกุมารประทับนั่งให้พระราชโอรสเล่นอยู่พระนางเปี่ยมด้วยความเสน่หาในพระราชโอรสมีพระเนตรฉายแววแห่งความสุขความเบิกบานพระทัยเต็มที่ทอดพระเนตรพระโอรสแล้วก็ส่งแย้มพระสวนอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นพระเจ้ามหาปตาปะเสด็จสู่สำนักของพระนางแม้พระนางทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นรับเสด็จเพราะมัวเพลินกับพระอาการแห่งพระโอรสอยู่พระเจ้ามหาปตาปะกริ้วมากเพราะทรงดำริว่านางจันทาเทวีมีมานะขึ้นเพราะบุตรของเธอคือธรรมบาลกุมารแม้เห็นเราก็หาลุกขึ้นต้อนรับไม่นางมีมานะตั้งแต่บัดนี้เที่ยวไม่เห็นเราสำคัญต่อไปในภายหน้าเมื่อบุตรของเธอเจริญวัยขึ้นเธอจะมีมานะสักเพียงใดเธออาจเห็นเราไม่เป็นมนุษย์ก็ได้เราจะให้ข้าธรรมบาลกุมารเสียแต่บัดนี้ทีเดียวพระเจ้ามหาปตาปะกริ้วพระนางจันทาเทวีด้วยเหตุนี้และมีพระประสงค์จะฆ่าธรรมบาลกุมารเสียเพื่อมิให้แยกพระทัยของพระนางจันทาเทวีจากพระองค์พระ
พระเจ้ามหาปตาปะทรงริษยาแม้กระทั่งโอรสของพระองค์เองมีพระประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะให้ฆ่าธรรมบาลกุมารจึงรับสั่งให้เพชฌฆาตเข้าเฝ้าให้ไปนำธรรมบาลกุมารมาสู่ที่เฝ้าดังกล่าวแล้วเพชฌฆาตไปสู่ห้องของพระนางจันทาเทวีขณะนั้นพระนางให้พระราชโอรสบรรทมแทบพระอุระประทับนั่งทรงกันแสงอยู่เพชฌฆาตแม้เห็นดังนั้นจะมีความกรุณาสักนิดหนึ่งก็หาไม่ตรงเข้าทุบตีพระเทวีให้ล้มลงแล้วชิงเอาพระราชกุมารไปพระนางทรงกันแสงวิ่งตามเพชฌฆาตไปด้วยเพชฌฆาตนำพระราชกุมารไปวางไว้เบื้องพระพักของพระราชาและทูลว่าขอเดชะพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรกับพระราชกุมารนี้พระราชาตรัสว่าเจ้าจงนำกระดานมาแผ่นหนึ่งทอดไปข้างหน้าให้ธรรมบาลกุมารนอนบนแผ่นกระดานนั้นแล้วจงตัดมือและเท้าของธรรมบาลเสียพระนางจันทาเทวีทูลพระราชาว่ามหาราชโอรสแห่งหม่อมฉันเพิ่งได้7 เดือนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ไม่รู้จักอะไรโอรสแห่งหม่อมฉันไม่มีโทษไม่มีความผิดอะไรเลยหากโทษอันใดจะพึงมีขอให้โทษนั้นเป็นของหม่อมฉันขอพระองค์ได้ตัดมือและเท้าของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงชำเลืองพระเนตรดูเพชฌฆาตเมื่อเขาถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรพระราชาก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าจงตัดมือของมันโดยเร็วอย่าได้ชักช้าทันใดนั้นเองเพชฌฆาตคว้าขวานอันคมกริบตัดพระหัตถ์ทั้งสองของกุมารกระเด็นไปเหมือนตัดท่อนไม้อ่อนพระกุมารหาได้ทรงกันแสงแต่ประการใดไม่ทรงใช้ขันติและเมตตาเป็นเครื่องระงับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งนั้นส่วนพระนางจันทาเทวีเมื่อพระหัตถ์ทั้งสองของพระราชโอรสขาดกระเด็นไปพระนางก็รีบคว้ามาประคองไว้อย่างถนอมพลางรำพันว่าลูกรักของแม่พระโลหิตเปิดไปทั่วพระวรกายของพระนางสายพระเนตรอันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจริงชังของพระเจ้ามหาปตาปะมิได้ลดลงเลยยิ่งเห็นอาการของพระเทวีเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเครียดแค้นแก่พระองค์ยิ่งขึ้นพระองค์ช่างไม่ทรงระลึกถึงหัวใจของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกเลยเมื่อเพชฌฆาตทูลถามว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปพระองค์จึงตรัสว่าจงตัดเท้าทั้งสองของมันพระเทวีทรงสดับดังนั้นจึงคร่ำครวญวิงวอนว่ามหาราชโอรสของหม่อมฉันไม่มีความผิดความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐโปรดตัดเท้าของหม่อมฉันเถิดอย่าได้ตัดเท้าของพระโอรสเลยแต่พระราชาไม่ทรงฟังรับสั่งให้ตัดพระบาททั้งสองของพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีทรงรับพระบาททั้งสองที่กระเด็นออกมามาประคองกอดไว้เลือดอาบไปทั่วพระวรกายทรงปริเวทนาปิ่มว่าจะขาดพระทัยทูลอ้อนวอนอีกว่าเทวะทารกที่มีมือขาดเท้าด้วนควรที่พระองค์จะโปรดให้มารดาเลี้ยงไว้มิใช่หรือหม่อมฉันขอเป็นนางรับจ้างเลี้ยงพระโอรสของหม่อมฉันเถิดแม้อย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะก็มิได้มีพระทัยอ่อนโยนลงเลยรับสั่งกับเพชฌฆาตต่อไปว่าให้ตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสียพระนางจันทาเทวีกราบทูลว่ามหาราชพระราชโอรสมิได้มีความผิดอันใดเลยพระราชโอรสยังอ่อนนักความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอได้โปรดให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิดดังนี้แล้วทรงน้อมพระเศียรเข้าไปวางบนท่อนไม้เพื่อให้เพชฌฆาตสับ
เพชฌฆาตชำเลืองดูพระราชาพระองค์ให้ดึงเอาพระเทวีออกไปเสียฝ่ายธรรมบาลกุมารแม้ถูกตัดพระพาหาและพระบาทสิ้นแล้วและกำลังจะถูกตัดพระเศียรอีกก็หามีพระทัยประทุษร้ายในพระราชาแต่ประการใดไม่คงมีพระขันติและเมตตาเป็นเบื้องหน้าทรงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนั้นอย่างสงบทรงแผ่เมตตาไปยังพระราชาเพชฌฆาตและพระมารดาโดยเสมอกันเพชฌฆาตตัดพระเศียรของธรรมบาลแล้วทูลถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรต่อไปอีกจงทำกรรมวิธีชื่ออัสสิมาลกะพระราชาตรัสพระพักตร์เครียดพระสุรเสียงห้าวเด็ดขาดไม่มีความกรุณาเจือปนอยู่เลยเพชฌฆาตจึงทำพิธีอัสสิมาลกะคือโยนศีรษะของพระธรรมบาลกุมารขึ้นไปบนอากาศแล้วเอาปลายดาบรับพระมังสะกระจัดกระจายเกลื่อนท้องพระโรงพระนางจันทาเทวีทรงรับพระมังสะของพระโอรสไว้อย่างถนอมทรงกันแสงปริเวทนาการว่าญาติมิตรอำมาตย์ของพระราชานี้คงไม่มีเป็นแน่จึงไม่มีใครห้ามปรามพระราชาผู้สั่งให้ประหารพระราชโอรสของพระองค์เองเมื่อมือและเท้าของธรรมบาลกุมารขาดเสียแล้วชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะต้องดับเป็นแน่แท้เพราะธรรมบาลกุมารคือชีวิตของหม่อมฉันเมื่อพระนางคร่ำครวญอยู่เช่นนี้พระหทัยถูกความโศกาดูลแผดเผาให้ไม่เกรียมแล้วแตกทำลายลงพระนางสิ้นพระชนม์ในท้องพระโรงนั่นเองขณะนั้นความเร่าร้อนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระเจ้ามหาปตาปะเพราะวิบากแห่งอกุศลกรรมไม่สามารถดำรงพระองค์อยู่บนบัลลังก์ได้ทรงล้มลงในท้องพระโรงพื้นห้องพระโรงอันเรียบสนิทแยกออกเป็นสองภาคแผ่นดินอันหนาแน่นไม่อาจทรงโทษของพระเจ้ามหาปตาปะไว้ได้จึงแยกออกเป็นสองช่องเปลวไฟพุ่งขึ้นจากอเวจีมหานรกหอบเอาร่างของพระเจ้ามหาปตาปะลงไปในอเวจีมหานรกนั้นการประทุษร้ายผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นโทษอันหนักอย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะคือพระเทวทัตพระนางจันทาเทวีคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระธรรมบาลคือพระตถาคตเจ้าเรื่องที่สองคำสารภาพของวิญญาณพระราชาอย่าลืมว่าดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ตามป่าและตามเมืองร้างพวกเขาไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพใหม่เพราะยังหวงแหนสมบัติเก่าที่ตนเองได้สะสมไว้และฝังไว้เป็นถึงระดับวิญญาณพระราชาก็มีบ้างก็จะเป็นวิญญาณของทาสที่ซื่อสัตย์เจ้านายสั่งให้เฝ้าสมบัติไว้ชั่วนาตาปีก็มีเนื่องจากวิญญาณยุคก่อนยังไม่เคยเข้าวัดฟังเทศจึงไม่รู้บาปบุญเป็นยังไงบุญเป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำบาปหรือก่อกรรมไม่ดีและทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำดีและสร้างกรรมดีเขาทำกันอย่างไรคนยุคก่อนสมัยก่อนนั้นยังไม่เคยถูกอบรมสั่งสอนอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพระภิกษุสงฆ์อันเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเผยแผ่คำสอนของพระองค์เข้าไปยังไม่ถึงทำให้พวกเขาตกอยู่ในวังวนของกิเลสและกามราคะอย่างมัวเมาและมืดมนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณก็ยังหลงติดอยู่กับสมบัติเก่าไม่ยอมไปไหนรวมทั้งบริวารดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปในถิ่นปกครองของเขาหรือถิ่นที่เขาคอยดูแลอยู่อาจจะได้รับการต้อนรับในรูปแบบต่างๆ
เพื่อปกป้องสมบัติของเขาไม่ให้ตกไปอยู่กับคนอื่นวิญญาณบางดวงจึงโหดอมหิตวิญญาณที่มีความโหดอมหิตส่วนมากจะเป็นวิญญาณในระดับไร่อย่างเมื่อครั้งที่หลวงปู่ตื้อจาริกธุดงค์ไปแสวงหาความสงบเพื่อเจริญวิปัสสนาไปในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนในยุคนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังจัดอยู่ในจังหวัดที่อยู่ไกลความเจริญการเดินทางไปจังหวัดนี้จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและลำน้ำที่ยังเป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกทำลายภูมิประเทศแห่งนี้จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยอากาศและก็สิ่งแวดล้อมจึงเหมาะสำหรับพระภิกษุที่ชอบสันโดษเพื่อเจริญภาวนากรรมฐานอย่างดียิ่งพระปฏิบัติในอดีตที่บรรลุแล้วหลายรูปอาศัยป่าเขาและลำห้วยของจังหวัดนี้เจริญธรรมก็ไม่น้อยหลวงปู่ตื้อท่องเที่ยวทุดงไปตามแนวป่าและสันเขาหุบเขาเมื่อเห็นว่าสถานที่ใดเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมก็จะปักกรดกระทำความเพียรชั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็จาริกต่อไปอันเป็นวิถีของพระป่าไม่ยึดติดกับสิ่งใดให้เกิดกิเลสการจาริกทุรงไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนในที่สุดหลวงปู่ตื้อก็ท่องเที่ยวจาริกไปถึงถ้ำผาปล่องและที่นี่นี้แหละที่หลวงปู่ได้เผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับแห่งป่าแสดงฤทธิ์อำนาจหลังสิ้นแสงแห่งตะวันหลวงปู่ตื้อท่านได้เข้าไปนั่งเจริญภาวนาภายในกรดในขณะที่จิตสงบเข้าสู่สมาธิพลันก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าเป็นสีรุ้งเข้าครอบมุ้งกรดที่แขวนอยู่ภายในถ้ำและในขณะเดียวกันก็มีพลังเร้นลับแผ่กระแสเข้ามาบีบคั้นจิตใจกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหายใจติดขัดธาตุขันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแทบจะทรงตัวไม่ได้หลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระธุดงค์ที่ผ่านร้อยป่าและร้อยสายน้ำมาแล้วจึงมีความตระหนักดีว่าสิ่งลึกลับที่สถิตภายในถ้ำแห่งนี้ได้แสดงฤทธิ์อำนาจต่อท่านแต่หลวงปู่ตื้อไม่ได้หวั่นไหวหรือว่าหวั่นกลัวแต่ประการใดจิตใจของท่านยังภาวนาอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดเวลาไม่ช้าไม่นานลำแสงอันประหลาดนั้นก็ค่อยๆสลายหายไปและในบัดดลนั้นเองสิ่งหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือมีมือขนาดใหญ่มหึมากางนิ้วครอบลงมาที่กรดนิ้วแต่ละนิ้วใหญ่ขนาดลำตาลเห็นจะได้ตรงส่วนที่เป็นอุ้งมือนั้นแทบจะมองไม่เห็นจะเห็นก็แต่นิ้วมืออันมหึมาล้อมอยู่โดยรอบกรดภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้หลวงปู่ตื้อไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายก็เผลอสติไปวูบหนึ่งความกลัวซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนกลับผุดขึ้นมาทำให้จิตใจสะท้านหวั่นไหวแทบจะหยุดทำความเพียรเพื่อที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดมันเป็นภาวะจิตวูบหนึ่งเท่านั้นแต่พอควบคุมอารมณ์ได้ก็เกิดสติขึ้นมาอย่างมั่นคงคำภาวนาพุทโธพุทโธซึ่งสะดุดและขาดหายไปเกิดขึ้นมาใหม่และคิดในใจว่าตายเป็นตายเมื่อจะตายก็ขอยอมตายในองค์ธรรมนี่แหละเมื่อสติกลับคืนมาความกลัวที่ครอบงำจิตใจอยู่ก็หายไปจิตจึงสงบอยู่ในองค์ภาวนานิ้วมือยักษ์ที่กลางครอบกดก็พลันหายไปด้วยหลวงปู่ตื้อถอนหายใจโล่งอกจิตใจไม่วอกแวกหลวงปู่ได้มาพิจารณาดูว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นคงจะสิ้นสุดเสียทีที่ไหนได้พลันกลับมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นร่างของชายหนุ่มวัยชกันอายุประมาณ 27-28 ปีอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินตรงมาทางด้านหน้ากรดพอเดินเข้ามาใกล้ก็ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าก้มกราบนมัสการหลวงปู่ตื้อด้วยกริยาท่าทีนอบน้อม
ลวงปู่ตื้อจึงได้ถามชายชะกันที่อยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวท่าทีนอบน้อมนั้นว่าโยมเป็นใครโยมมาจากไหนชายหนุ่มไวยชะกันที่มาในชุดผู้ปฏิบัติธรรมตอบแต่ตอบไม่ตรงคำถามมาหาพระคุณเจ้าหลวงปู่ตื้อยังรู้ด้วยจิตว่าผู้ที่นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้านี้มิใช่มนุษย์จึงถามตรงๆออกไปใครเป็นผู้ทำสายรุ้งสว่างครอบมุ้งกรดของเราและใครเป็นผู้กางนิ้วมือยักษ์ครอบมุ้งกดของเราหลวงปู่ถามแบบไม่ยั้งรวดเดียวจบชายหนุ่มที่อยู่ในชุดปะขาวสารภาพอย่างไม่อ้อมค้อมทั้งหมดเป็นการกระทำของเราเองหลวงปู่ได้ทีก็รีบถามต่อไปว่าเจ้าทำเพื่อประโยชน์อันใดชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวกล่าวขึ้นด้วยท่าทีที่สงบว่าทำเพื่อทดลองจิตของพระอาจารย์หนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวกล่าวด้วยความสงบเจียมตนไม่มีท่าทีผยองแต่ประการใดหลวงปู่ตื้อจึงได้ซักต่อไปว่าการที่มาทดลองกับสิทธิ์พระตถาคตเจ้าให้เกิดความกลัวนั้นไม่มีผลดอกเพราะสมณะอย่างเราไม่หวั่นกลัวอะไรถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่เสียดายอะไรเพราะเราได้สละแล้วตัดแล้วซึ่งชีวิตเพื่อปฏิบัติบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดหากจะสร้างบุญบารมีก็ต้องยอมเสียสละได้ทุกอย่างแม้ชีวิตของตนเองจะตายก็ไม่หลงตายจะอยู่ก็เป็นประโยชน์ชายหนุ่มผู้มากับความลึกลับนิ่งสงบฟังทุกถ้อยคำคำสอนของหลวงปู่ตื้อหลวงปู่จึงได้กล่าวต่อไปอีกว่าเทวดามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหลายต่างก็มีความรักและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะนับถือผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนอกจากวิญญาณของผู้หลงตายเท่านั้นที่มีมิจฉาทิฏฐิมาลวงมาหลอกกันให้เสียเวลาภาวนาเสียในการสร้างบุญบารมีหลวงปู่ตื้อเทศสั่งสอนผู้มาปรากฏต่อหน้าในถ้ำผาปล่องตามแบบฉบับของท่านจนชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวน้อมรับทุกคำสอนด้วยความสงบพร้อมกันนั้นก็ขอรับศีลรับพรจากท่านซึ่งหลวงปู่ตื้อก็แผ่เมตตาให้กระทั่งต่อมาวิญญาณที่มาปรากฏกายหยาบอยู่ตรงหน้าหลวงปู่คงซาบซึ้งในคำสอนของท่านจึงได้เปิดเผยถึงภูมิหลังในอดีตเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ให้ฟังโดยที่หลวงปู่ตื้อไม่ต้องถามแต่เดิมนั้นข้าพเจ้าเป็นพระราชาอยู่เมืองตองฮูเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาโปรดสั่งสอนจนเกิดความเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดสั่งสอนนั้นข้าพเจ้าจะเมินเฉยไม่สนใจในพระธรรมคำสอนเพราะมัวเมาในทรัพย์สมบัติครั้นพระพุทธเจ้ามาโปรดก็เกิดความเลื่อมใสขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เป็นที่ระลึกที่บูชาพระพุทธองค์ก็โปรดประทานให้ตามประสงค์โดยพระองค์ประทับรอยพระบาทไว้บนหินใหญ่กลางน้ำไม่ห่างจากที่นี่นักน้ำในแม่น้ำก็ไม่ลึกมากขนาดท่วมหลังช้างเท่านั้นแม่น้ำนั้นอยู่ใกล้เมืองประดู่ขาวขอให้ท่านผู้ซึ่งมีความรักความเคารพในพระพุทธเจ้าจงหาโอกาสเดินทางไปสักการะรอยพระบาทกลางน้ำนั้นให้จงได้หลวงปู่ตื้อนิ่งอย่างสงบเพื่อฟังวิญญาณของอดีตพระราชาเมืองตองฮูเล่าในลักษณะไม่ยินดียินร้ายจึงได้เล่าต่อข้าพเจ้าจะบอกทางให้หนทางที่จะเข้าสู่แม่น้ำนั้นจะเป็นถ้ำใหญ่ภายในถ้ำจะมีแท่งหินยาวรีม้วนขดอยู่มีลักษณะ
คล้ายงูใหญ่นอนขดตัวหากมองดูเผินๆไม่พิจารณาให้ดีจะเหมือนงูมากแต่เป็นแท่งหินธรรมดาเท่านั้นให้พระคุณเจ้าเดินข้ามไปที่ภายใต้ก้อนหินนั้นจะมีไหเงินไหทองคำซ่อนอยู่ในที่นั้น10ไหหากพระคุณเจ้าต้องการจะนำไปทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นการเมตตาต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมถวายวิญญาณของพระเจ้าเมืองตองฮูกล่าวจบก็พลันหายวับไปหลวงปู่ตื้อเมื่อเห็นทุกอย่างเข้าสภาพปกติแล้วจึงได้เจริญภาวนาต่อไปรุ่งเช้าของวันใหม่หลวงปู่ตื้อได้ออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดที่หมู่บ้านที่ชาวป่าชาวเขาอยู่ห่างจากถ้ำผาปล่องไม่มากนักได้ภัตตาหารมาพอประทังชีวิตจึงเดินกลับทางสู่ถ้ำอันเป็นที่พักปักกฎภาวนาคำบอกกล่าวของวิญญาณเจ้าของตองฮูอยู่ในความสนใจของหลวงปู่ตื้อเนื่องเพราะท่านต้องการพิสูจน์หาความจริงไม่ได้ประสงค์อื่นใดและที่สำคัญคือต้องการนมัสการรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทับไว้เมื่อครั้งพุทธกาลกระทั่งต่อมาเมื่อครบกำหนดในการบำเพ็ญภาวนาในถ้ำผาปล่องแล้วหลวงปู่ตื้อจึงจาริกธุดงค์ต่อไปตามคำบอกเล่าของวิญญาณเจ้าเมืองตองฮู1วันเต็มในการเดินทางจนในที่สุดก็ได้พบกับถ้ำใหญ่ตามคำบอกเล่าของวิญญาณดวงนั้นจริงๆเมื่อเข้าไปภายในถ้ำก็เจอเข้ากับแท่งหินที่มีลักษณะคล้ายงูนอนขดตัวขวางทางอยู่แต่ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นขณะนั้นคือแท่งหินธรรมดาหลวงปู่ตื้อจึงเดินข้ามไปโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของไหเงินไหทองคำที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินงูนอนขดดังกล่าวตามที่วิญญาณเจ้าของเมืองตองฮูระบุไว้เพราะทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านั้นมิได้มีค่าสำหรับสมณะจะพึงปรารถนาหลวงปู่ตื้อเดินทะลุถ้ำแห่งนั้นจนพบกับแม่น้ำสายหนึ่งขวางกั้นอยู่มองไปยังกลางแม่น้ำอันใสสะอาดแต่ดูมีอำนาจเร้นลับอย่างน่าเกรงขามมีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นให้เห็นหลวงปู่จึงหาท่อนไม้ที่หามาได้ในแถบนั้นมาเป็นทุ่นลอยเกาะพยุงตัวไปยังก้อนหินที่อยู่กลางน้ำบนก้อนหินนั้นมีรอยพระพุทธบาทอยู่จริงยาวประมาณ8ศอกกว้าง6ศอกสูงจากพื้น4ศอกพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับไว้จริงๆหลวงปู่ตื้อจึงได้ทำการกราบนมัสการสักการะบูชาเมื่อสักการะแล้วก็อาศัยขอนไม้นั้นกลับขึ้นมาบนฝั่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่ตื้อออกจาริกธุดงค์ท่องเที่ยวไปแสวงหาความสงบเพื่อเจริญภาวนาแทบจะทุกหนทุกแห่งหลวงปู่ตื้อมักจะได้พบกับความเร้นลับของป่ามาโดยตลอดนั่นคือประสบการณ์ที่สร้างพลังให้หลวงปู่มีความแข็งแกร่งกล้าหาญไม่หวั่นไม่ไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนวิญญาณมากมายที่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยความลำบากยากแค้นแสนสาหัสทุกทรมานเหลือประมาณน่าเวทนาสงสารยิ่งเนื่องจากวิญญาณเหล่านี้ยังหลงอยู่ในกิเลสจนจมลึกหาทางออกจากภาวะจิตมัวเมาอยู่ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบสิ้นบ้างก็เป็นวิญญาณมิจฉาทิฐิมีแต่ไฟโทสะเผารนให้รุ่มร้อนจิตคิดแต่จะประทุษร้ายผู้อื่นแม้แต่กับสมณะผู้ทรงศีลก็ไม่ยอมละเว้นเป็นภาวะที่น่าเวทนากับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะมองข้ามไปไม่ได้หลังจากได้อ่านเรื่องจบลงจึงอยากจะขอนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนักสำหรับชาวพุทธรุ่นใหม่ควรจะรับไปพิจารณา
สิ่งเหล่านี้ว่ามีอยู่ในโลกจริงหรือครั้งนั้นก็ผ่านมานานนักหนาแล้วคือตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอรหันต์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจาริกธุดงค์แสวงหาสัจธรรมไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการเจริญภาวนาหลวงปู่ตื้อก็เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งที่ร่วมขบวนไปจำพรรษาที่พระบาทบัวบกเมื่อถึงพระบาทบัวบกหลวงปู่มั่นให้บรรดาศิษย์ผู้มุ่งมั่นในดวงธรรมทั้งหลายแยกย้ายกันไปปักกลดตามสถานที่เหมาะสมสำหรับตนเองเพื่อปฏิบัติธรรมและก็ทำความเพียรหลวงปู่ตื้อได้ปักกลดห่างไกลจากบรรดาพระและสามเณรพอสมควรเพื่อปฏิบัติสมณธรรมในสมัยนั้นบริเวณพระบาทบัวบกยังเป็นป่าดงดิบและรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแลเถาวัลย์ที่สำคัญมีสัตว์อาศัยทำมาหากินแล้วก็อาศัยเป็นที่หลับนอนมากมายหลายชนิดมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีอันตรายและไม่มีอันตรายรวมไปถึงความลี้ลับของป่าที่มีแทรกตัวอยู่มากมายเช่นกันอย่าลืมว่าป่าทุกป่านั้นย่อมมีความลับของป่าอยู่ทุกแห่งมีทั้งดุร้ายโหดเหี้ยมสำหรับผู้บุกรุกเข้าไปในถิ่นดินแดนของพวกมันแม้ว่าในแถบถิ่นนั้นจะมีชาวบ้านมาถากถางเพื่อทำไร่ประปรายกระจายกันอยู่ห่างๆเมื่อพวกเขารู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาจำพรรษาชาวบ้านแห่งนี้มีความปีติยินดีที่จะได้ใส่บาตรทำบุญทำกุศลเกื้อกูลพระพุทธศาสนาและจะได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมต่อไปพื้นที่ป่าที่โอบล้อมพระบาทบัวบกเป็นเนื้อที่กว้างใหญ่ติดต่อกันและก็คงความสมบูรณ์ทุกอย่างในยามค่ำของทุกคืนจะได้ยินเสียงของสัตว์ป่าทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อาทิเสียงคำรามลั่นของเจ้าป่าอย่างเสือโคร่งเสียงของมันมีอำนาจมากสามารถจะสะกดทุกชีวิตที่อยู่ในป่าแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวหลวงปู่ตื้อท่านได้กล่าวว่าการที่ท่านได้ยินเสียงเสือคำรามนั้นก็ดีไปอย่างคือทำให้พระภิกษุผู้มาปฏิบัติธรรมเร่งภาวนาด้วยเสียงเสือจะปลุกเล้าให้ตื่นเสมอมิให้หลับและก็มิให้ประมาทวันคืนได้ผ่านไปกับการปฏิบัติธรรมที่พระบาทบัวบกดำเนินไปอย่างดียิ่งเพราะบรรดาพระภิกษุและสามเณรต่างตั้งใจเร่งภาวนาอย่างอุกฤษจะมีเวลาพักผ่อนจำวัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยสำหรับหลวงปู่ตื้อไม่ว่าท่านจะปักกลดเจริญภาวนาอยู่ณที่แห่งใดท่านมักจะมีบรรดาโอปติกะหรือพวกผีพวกวิญญาณและเทวดาผู้รักษาป่ามาเยี่ยมเยียนเสมอมีทั้งมาดีและหลอกหลอนทุกครั้งจะหลีกกันไม่พ้นซึ่งบางครั้งบรรดาวิญญาณที่ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานก็หวังพึ่งความเมตตาจากท่านนั่นคืออุทิศกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้แก่พวกเขาเพื่อความชุ่มเย็นดวงใจได้เห็นธรรมแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันเหมาะสมแก่กรรมของตนวิญญาณบางตนเป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิชอบมาอวดฤทธิ์ท้าทายและก็ลองดีเนืองๆหลวงปู่ถือว่าทั้งหมดมันคือประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งและที่พระบาทบัวบกนี้ก็เช่นกันแต่วิญญาณตนนี้เป็นวิญญาณที่ไม่ยอมลดละเลิกออกฤทธิ์ออกเดชมากกว่าวิญญาณทุกดวงที่ท่านเคยพบเคยผ่านมาเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นดังนี้คือในคืนหนึ่งคืนนั้นความสงบของป่าแผ่คลุมเข้ามาตั้งแต่ตะวันเริ่มจากโลกไปไม่นานเสียงของสัตว์ป่าที่พากันเรียกร้องหาคู่เพื่อเข้าที่หลับนอนค่อยๆจางหายไปเร็วอย่างผิดปกติกว่าทุกคืนนานๆจึงจะมีเสียงร้องของสัตว์ป่าที่ออกหากินกลางคืนบ้างดังแว่วมาแต่ไกล
ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของป่าหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ชั่วนาตาปีในขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมเพื่อเจริญภาวนาอยู่นั้นได้มีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากเงามืดบนทางเดินจงกรมท่านจะจุดเทียนไว้เป็นระยะระยะงูเลื้อยออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้แล้วก็นอนขดตัวอยู่ไม่ห่างจากทางเดินจงกรมแล้วชูคอส่ายไปมาพร้อมกับหันหน้ามาทางหลวงปู่แต่ท่านหาได้ใส่ใจไม่จึงเดินภาวนาตามปกติเมื่องูจำแรงตัวนั้นเห็นว่าท่านไม่สนใจก็เลื้อยเข้ามาจนชิดติดขอบทางเดินจงกรมแล้วนอนขดตัวซ้อนกันขึ้นเป็นวงกลมชูคอมองดูหลวงปู่ไม่ลดละแต่หลวงปู่ตื้อเหมือนจะรู้ทันจึงไม่ให้ความสำคัญกับการแสดงฤทธิ์ของมันอีกจนในที่สุดมันก็เลื้อยหายเข้าไปในป่าข้างทางนั่นเองงูใหญ่ตัวนั้นได้หายไปแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาอีกในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นคือได้ปรากฏเงาดำเป็นร่างของอมนุษย์ตนหนึ่งตัวสูงเทียมยอดไม้ผุดขึ้นมายืนคร่อมทางเดินจงกรมหน้าพรั่นพรึงไม่น้อยณเวลานั้นแม้จิตของหลวงปู่ตื้อจะมีความกล้าหาญไม่หวั่นไหวพรั่นพรึงต่อสิ่งใดๆยังหวั่นไหวไปกับภาพที่ยืนทะมึนอยู่เบื้องหน้าขึ้นมาวูบหนึ่งพอตั้งสติได้มันก็หายไปเพราะสติได้เข้าควบคุมจิตเอาไว้มิให้อารมณ์เตลิดฟุ้งซ่านจิตของหลวงปู่ยึดมั่นอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นแน่วแน่เปรตอสุรกายมันไม่เพียงแต่จะแสดงกายมีเจตนาจะให้พระผู้ทรงศีลหวาดหวั่นพรั่นพรึงทางเดินจงกรมยังคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเน่าของซากศพคนตายไปทั่วอย่างรุนแรงและก็ทวีขึ้นเรื่อยๆแทบจะสูดลมหายใจเข้าไม่ไหวแม้หลวงปู่ตื้อจะแผ่เมตตาอันเป็นกุศลไปให้แต่เหมือนกับว่ามันไม่รับกระแสแห่งความเมตตาของหลวงปู่แต่ประการใดท่านเห็นว่าไม่มีทางอื่นจะดีไปกว่าการกำหนดจิตขับไล่ให้มันออกหนีห่างทางเดินจงกรมแต่จะกำหนดจิตขับไล่ยังไงมันก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ยอมขยับขยื่นไปจากที่เดิมประหนึ่งว่ามันมาท้าทายให้ลองฤทธิ์กันให้ถึงที่สุดหลวงปู่ตื้อเองก็จะยอมแพ้อะไรง่ายเสียเมื่อไหร่เมื่ออสุรกายมาท้าทายเช่นนั้นท่านหยุดเดินจงกรมแล้วกล่าวกับผีร้ายตัวนั้นว่าให้เองรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันพูดจบหลวงปู่ตื้อก็กลับขึ้นไปบนกุฏิไม้หลังเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ชั่วคราวหยิบเอาเทียนมาผูกติดกับปลายไม้เท้าแล้วจุดไฟแล้วเดินตรงไปบนทางเดินที่อสุรกายยืนคร่อมทางเดินจงกรมของท่านอยู่พร้อมกับขู่เสียงขึงขังจริงจังขึ้นมาเสียงดังฟังชัดว่าเอ็งหนีไปซะเดี๋ยวนี้เลยหากเอ็งไม่หนีข้าจะเอาไฟเผาเอ็งเดี๋ยวนี้หลวงปู่กล่าวพร้อมกับเดินเข้าไปหาร่างของอสุรกายที่คร่อมทางเดินแต่มันไม่ยอมขยับแสดงว่ามันไม่ได้เกรงกลัวต่อคำขู่ของท่านแต่ประการใดหลวงปู่ตื้อเห็นว่ามันไม่กลัวท่านท่านจึงเอาเทียนที่จุดลุกโพรงที่ปลายไม้เท้าพุ่งเข้าหาผีร้ายตัวนั้นทันทีผีก็ผีเถอะเจอเข้าแบบนี้ก็ต้องถอยไปทันทีเมื่อสุรกายมันถอยไปจากทางเดินจงกรมแต่มันยังไม่สลายร่างยังคงยืนทะมึนอยู่ข้างทางร่างของมันสูงเท่ากับยอดไม้หลวงปู่ตื้อเห็นว่ามันถอยห่างออกไปแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันถ้ามันไม่รบกวนหรือว่ามารังควานอีกท่านก็จะไม่ทำอะไรมันอีกหลวงปู่จึงเดินจงกรมต่อไปตามกำหนดครั้นได้เวลาอันสมควรแล้วท่านก็ได้กลับเข้ากุฏิที่มุ้งกลดแขวนอยู่หลวงปู่เข้าไปในมุ้งกลดยังไม่ทันที่จะเอามุ้งลงมาด้วยเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ต้องเจอกับอสุรกายตนเดิมนั่นอีกแต่มันจะมาคนละรูปแบบคราวนี้มันมากับสายลม
คือหลวงปู่รู้สึกว่ามีลมเป่าที่หูข้างขวาคล้ายๆกับมีใครมาจ่อปากเป่าใกล้ๆหูแล้วเป่าอย่างแรงจากหูซ้ายก็ย้ายมาหูขวามันกระทำเช่นเดียวกันหลวงปู่พยายามไม่สนใจกับการกระทำของผีไวร้ายนั่นอีกแต่ผีตนนั้นมันก็ไม่ยอมลดละและไม่เลิกเอาง่ายๆจนหลวงปู่ไม่อาจจะนั่งเจริญภาวนาต่อไปได้ผีไวร้ายจอมเจ้าเล่ห์ชอบใจถึงกับหัวเราะเสียงดังหลวงปู่ได้พยายามคิดหาวิธีไล่ผีเปรตตัวนี้ให้ไปพ้นเพราะจะแผ่เมตตาให้มันแล้วมันก็ไม่รับจึงต้องหาวิธีอื่นๆต่อไปนึกขึ้นได้จะเอาน้ำมาสาดจึงลุกขึ้นไปเดินไปเอาขันตักน้ำปรากฏว่าขันตักน้ำหายไปเสียแล้วหลวงปู่รู้ว่ามันเป็นการกระทำของไอ้ผีร้ายตนนี้แน่เมื่อไม่มีขันตักน้ำท่านก็คิดว่าจะเอาไม้ขีดไฟมาจุดไล่มันพอไปหาไม้ขีดไฟตรงที่เคยเก็บปรากฏว่าไม้ขีดไฟก็หายไปอีกหลวงปู่ตื้ออย่างรู้ว่าคิดอะไรจะทำอะไรมันรู้ล่วงหน้าหมดการที่จะขับไล่มันด้วยวิธีดังกล่าวเห็นจะไร้ประโยชน์ดังนั้นหลวงปู่จึงกลับเข้าที่เอามุ้งลงจากนั้นก็เจริญภาวนาไปเรื่อยนานและนานจนกระทั่งเวลาผ่านไปใกล้จะสว่างจอมวายร้ายเจ้าเล่ห์จึงยอมถอยหนีไปทางภูเขาสูงก่อนมันจะหายลับไปมันได้กล่าวด้วยเสียงอันดังว่ายอมแพ้ท่านแล้วแต่การยอมแพ้ของผีเปรตด้วยคำพูดของมันจะเชื่อได้แค่ไหนเพราะผียังมีมิจฉาทิฏฐิจะยอมแพ้อะไรง่ายๆนั้นเห็นจะยากที่มันยอมสลายหายตัวไปก็คงเป็นเพราะเวลาจะสว่างแล้วนั่นเองเพราะพวกผีเปรตไม่ชอบแสงสว่างในเช้าของวันนั้นก่อนออกบิณฑบาตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ได้ถามหลวงปู่ตื้อแบบยิ้มๆว่าท่านตื้อเมื่อคืนนี้ท่านทำอะไรการถามของหลวงปู่มั่นนั้นแสดงว่าท่านรู้หมดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระผมรบกับผีขอรับหลวงปู่ตื้อตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาแล้วกล่าวว่ากระผมจะทำอย่างไรกับเจ้าเปรตตนนั้นมันก็ไม่ยอมหนีจนกระทั่งฟ้าสว่างนั่นแหละเปรตมันจึงหนีขึ้นเขาพระอาจารย์มั่นก็ตอบสั้นๆว่าก็ดีแล้วท่านตื้อก็ผีมันปลุกเราให้ภาวนาจากนั้นภิกษุและสามเณรต่างก็แยกย้ายกันเป็นหมู่เป็นขบวนออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ตามหมู่บ้านเพื่อมายังชีพต่อไปหลังกลับจากบิณฑบาตมาแล้วหลวงปู่ตื้อก็จัดแจงภัตตาหารจนเรียบร้อยจากนั้นก็ปฏิบัติภารกิจตามปกติกระทั่งมาถึงเวลาสายันสมัยหลวงปู่ตื้อไม่เชื่อในคำพูดของวิญญาณดวงนั้นเท่าใดนักท่านจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการอาวาสของผีเปรตตัวนั้นอีกคราวนี้หลวงปู่ตื้อได้เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำไม้ขีดไฟเทียนไขกะว่าถ้ามันมาคือมันยังดื้อมาอีกก็จะต้องได้เจอไฟเผารนมันแน่คืนนั้นทั้งคืนหลวงปู่ตื้อได้เจริญภาวนากระทั่งรุ่งสางของวันใหม่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าผีเปรตตัวนั้นมันมาอาละวาดหลอกหลอนอีกแม้คืนต่อมาทุกอย่างก็ปกติแสดงว่ามันได้หายไปแล้วและไม่กลับมาอีกเพราะมันก็บอกว่ายอมแพ้แล้วสงสัยเพราะความอึดของหลวงปู่มากกว่าบารมีธรรมที่แผ่เมตตาไปให้มันหลวงปู่ตื้อได้กล่าวถึงผีเปรตตัวนี้ว่าผีเปรตตัวนี้มันเป็นผีเจ้าถิ่นที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงรอดแต่ถ้าหากเราชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากและจากนั้นผีเปรตตัวนั้นมันก็ไม่มาอีกเลยถ้าหากว่าเรายอมแพ้มันแล้วมันก็คงจะมาทุกคืนแต่ในเหตุการณ์เช่นนั้นจะต้องอดกลั้นอดทนที่สุดจะท้อถอยไม่ได้และต้องภาวนาพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาจะขาดไม่ได้คำว่าพุทโธนี้เองผีกลัวเกรงมากที่สุด
ผีเปรตตนนี้ในอดีตชาติเมื่อครั้งที่เป็นคนได้สร้างกรรมชั่วไว้มากมายด้วยการทำตัวเป็นนักเลงใหญ่มีบริวารมากมายหากเป็นสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าขาใหญ่เมื่อสิ้นลมหายใจจิตยังผูกพันหมกมุ่นอยู่กับอิทธิพลความยิ่งใหญ่อันเป็นกิเลสจนหลงยึดวิญญาณไม่ยอมไปไหนวนเวียนทุกทรมานใช้กรรมอยู่ในป่าต่อไปโดยมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมรับความเมตตาจากใครด้วยหลงตนว่ายิ่งใหญ่ใครก็ตามที่เข้ามาในถิ่นปกครองของเขาจะต้องโดนขับไล่ด้วยวิธีการต่างๆหากจิตของผู้มาเยือนไม่มีความมั่นคงแน่วแน่แล้วแล้วก็อาจจะหัวใจวายตายอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็หนีกระเจิดกระเจิงป่าแตกแน่แม้แต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงบารมีธรรมแผ่เมตตาอันเป็นกุศลไปให้มันยังไม่ยอมรับก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่มันจะสำนึกได้ยอมลดทิฏฐิลดกิเลสเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่สมควรแก่อัตภาพกรรมหลวงปู่ตื้อได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่พระบาทบัวบกมาเป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งเห็นว่าเริ่มจะคุ้นกับสถานที่จึงเห็นควรย้ายไปปฏิบัติธรรมที่อื่นที่เห็นว่ามีความเหมาะสมหลวงปู่ตื้อได้เลือกเอาหมู่บ้านภูดินซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากพระบาทบัวบกพอสมควรเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านภูดินหลวงปู่ตื้อได้เลือกเอาสถานที่ห่างไกลจากชุมชนบ้านภูดินพอสมควรเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เงียบสงบและแวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าและแมกไม้รวมทั้งสัตว์ป่าอันเป็นธรรมชาติมีป่าอุดมสมบูรณ์ที่ไหนที่นั่นจะต้องมีสัตว์ป่ามากชนิดเข้าอาศัยและก็ทำมาหากินก่อนจะมาปักกรดภาวนาณสถานที่ดังกล่าวหลวงปู่ตื้อได้รับข้อมูลจากชาวบ้านภูดินมาว่าได้มีเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่ได้ออกจากป่าดงดิบมาอาละวาดคาบชาวบ้านไปกินเป็นอาหารมาแล้วคนหนึ่งและตอนนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านชาวบ้านภูดินต่างหวาดกลัวเสือใหญ่ตัวนี้มากบางคนไม่กล้าออกไปทำไร่ที่อยู่ติดกับป่าใหญ่เพราะกลัวเสือจะคาบไปกินแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ไม่ว่าจะเป็นวัวควายสุนัขผู้เป็นเจ้าของต้องคอยเฝ้าระวังทุกคืนชายชะกันของหมู่บ้านต่างก็ผลัดกันเข้าเวรยามด้วยอาวุธปืนแก๊ปและมีดดาบครบมือเป็นอาวุธเดินยามในหมู่บ้านทุกคืนหลวงปู่ตื้อในคืนแรกเจ้าป่าเสือโคร่งมันก็มาเดินป้วนเปี้ยนส่งเสียงคำรามอยู่ไม่ห่างจากกรดของท่านเท่าใดนักประหนึ่งว่ามันได้จ้องมองพระภิกษุที่นั่งเจริญภาวนาอยู่ภายในกรดท่ามกลางแสงเทียนอย่างน่าสงสัยเสียงขู่คำรามของเสือโคร่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งป่าหลวงปู่ไม่ได้หวาดหวั่นเสียงของมันจนขาดสติแต่ประการใดณเวลาอันเป็นนาทีเป็นนาทีตายนั้นหลวงปู่ตื้อกลับคิดว่าเสือมาก็ดีแล้วเสือดุจเป็นอาจารย์ที่มาคอยกระตุ้นเตือนให้เร่งภาวนามิให้ตกอยู่ในความประมาทด้วยเหตุนี้คืนแรกท่านจึงได้เจริญภาวนาสมาธิไม่ยอมหลับยอมนอนตลอดทั้งคืนเสือโคร่งกินคนตัวนั้นมันก็ไม่ได้เข้าไปใกล้กรดของท่านในขณะนั้นเวลาประมาณตีสามตีสี่ไก่ป่าเริ่มขันอันเป็นสัญญาณบอกเวลาเป็นอย่างดีทำนองว่าให้ทุกสรรพชีวิตที่อยู่ในป่าเตรียมตัวตื่นเพื่อออกทำมาหากินได้แล้วหลวงปู่เองก็เข้าสู่สมาธิปรากฏวิญญาณของอาจารย์ท่านหนึ่งผุดขึ้นมาท่านกล่าวว่าท่านคือพระอาจารย์ครูคำป้อเป็นพระภิกษุสูงอายุแก่พรรษาซึ่งได้มรณภาพไปนานแล้วได้มาแสดงตัวและบอกกล่าวเล่าเรื่องราวให้หลวงปู่ตื้อทราบว่าเมื่อครั้งที่เมืองเวียงจันทร์ถูกโจมตีจากข้าศึกจนแตกพ่ายมีหลวงทหารและหลวงชาได้เอาของมีค่าคือพระเงินและพระทองคำหลายองค์
มาฝังซ่อนไว้ใต้ต้นคอลึกลงไปประมาณ3ศอกแล้วเอาหิน3ก้อนซ้อนทับกันไว้ด้านบนครั้นฝังซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกปู่เจ้าหรือว่าวิญญาณที่ได้เฝ้าของมีค่านี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนคงจะไปสถิตอยู่ที่อื่นแล้วต่อจากนี้ก็คงไม่มีใครเฝ้าดูแลอีกหากท่านจะเอาไปก็ให้สวดมงคลสูตรเสียก่อนไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบูชาอะไรหลวงปู่ตื้อท่านทราบแล้วก็นิ่งเฉยเสียโดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับทรัพย์สมบัติที่ดวงวิญญาณของพระอาจารย์ครูป้อมาบอกกล่าวแต่ประการใดพระอาจารย์ครูป้อเองก็ได้อันตรธานหายไปเช่นกันหลังจากวิญญาณของพระอาจารย์ครูป้อมาปรากฏและก็บอกข่าวหลวงปู่ตื้อได้ไม่นานนักก็มีวิญญาณอีกดวงหนึ่งมาวนเวียนอยู่บริเวณนั้นปรากฏรูปกายให้เห็นอีกวิญญาณดวงนี้เป็นชายร่างใหญ่ผิวดำสนิทมาหยุดยืนทะมึนอยู่เบื้องหน้าของท่านแล้วพูดออกมาด้วยภาษาแปลกๆฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องหลวงปู่จึงได้ถามว่าโยมเป็นชนชาติอะไรหลวงปู่ตื้อคงมองรูปพรรณสันฐานแล้วคงไม่ใช่คนลาวหรือคนไทยแน่เพราะผิวพรรณดำและก็สูงใหญ่ออกอย่างนั้นเราเป็นคนกุยก่อมองกะเรจะว่าเป็นชื่อหรือเผ่าก็ยังสงสัยถ้าเป็นชื่ออย่างนี้ก็คงมาจากพม่าไม่ใช่ลาวและไทยประการใดหลวงปู่คิดหลวงปู่ตื้อบอกว่ารู้เรื่องเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่รู้ว่ามันพูดอะไรฟังไม่เข้าใจถามยังไงก็ได้แต่ยิ้มยิ้มหลวงปู่จึงสั่งให้นั่งลงและก็ก้มลงกราบพระเสียอมนุษย์ตนนี้ก็ไม่ได้ทำตามที่หลวงปู่สั่งเพราะมันเองก็คงฟังหลวงปู่พูดไม่รู้เรื่องเช่นกันมันคงยิ้มและยิ้มแต่ไม่ยอมยกมือพนมไหว้แต่ประการใดหลวงปู่ตื้อท่านคงอึดอัดรำคาญจึงบอกกับมันว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเสียเถิดอมนุษย์ตนนั้นทำท่าจะนั่งคุกเข่าลงกราบแต่ได้หายตัวไปโดยไม่ได้กล่าวว่าอะไรถ้าหลวงปู่กับดวงวิญญาณร่างสูงใหญ่ตัวดำพูดกันรู้เรื่องหลวงปู่ก็คงจะซักไซ้ไล่เลียงถึงอดีตชาติของมันว่ามันเป็นใครมาจากไหนไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้จึงมาตกอยู่ในอบายภูมิเช่นนี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภูมิที่ดีกว่าแต่คิดว่าเพราะกรรมในอดีตชาติของมันนั่นเองจึงต้องมาวนเวียนอดอยากปากแห้งในดินแดนแห่งนี้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีมาแล้วประสบการณ์ต่างๆขณะหลวงปู่ตื้อเจริญภาวนาที่ภูดินมีมาหลายรูปแบบมีทั้งมาดีและมาร้ายแต่หลวงปู่ก็สามารถพิสูจน์ให้พวกวิญญาณเหล่านั้นรู้ว่าพระภิกษุสงฆ์อันเป็นศิษย์ของพระตถาคตไม่เคยกลัววิญญาณและสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้ความตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะพ่ายแพ้ไปเองเพราะแพ้บารมีทำความดีนั่นเองอยู่เจริญภาวนาที่ภูดินได้ระยะหนึ่งหลวงปู่ก็ย้อนทุดงมาที่พระบาทบัวบกอีกครั้งหนึ่งการมาพระบาทบัวบกครั้งนี้ได้มีญาติธรรมซึ่งเป็นคฤหัสถ์ขอติดตามมาปฏิบัติธรรมด้วย5คนและพระภิกษุขอติดตามมาอีกรูปหนึ่งทั้งพระภิกษุที่ขอติดตามมาและคฤหัสถ์อันเป็นญาติธรรมของหลวงปู่ตื้อเมื่อถึงพระบาทบัวบกแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปกลางกรดให้ห่างกันพอสมควรเช่นครั้งก่อนหลวงปู่ได้ผ่านการผจญภัยที่นี่มาแล้วท่านย่อมรู้ดีกว่าใครๆว่าคืนแรกจะต้องมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนอย่างแน่นอนแต่มันจะมาแบบไหนเท่านั้นส่วนพระภิกษุและคฤหัสถ์ที่ขอติดตามมาปฏิบัติธรรมไม่มีใครรู้ว่าที่พระบาทบัวบกมีวิญญาณสถิตอยู่มากมายเมื่อใดที่มีอาคันตุกะแปลกหน้าเข้ามาเยือนถิ่นของมันแน่นอนมันจะต้องแสดงอาการทักทายในแบบต่างๆมีทั้งหลอกล่อและทักทายด้วยวิธีการของมันหลวงปู่ตื้อกับพวกวิญญาณดูเหมือนจะมีความสมพงสมพันกันพอสมควร
ไม่ว่าท่านจะพักเจริญภาวนาที่ไหนก็มักจะมีดวงวิญญาณเข้ามาหาท่านให้ได้สัมผัสอยู่เป็นประจำและในคืนนี้ก็เช่นกันท่ามกลางอากาศสงัดเงียบขณะที่หลวงปู่ตื้อเดินจงกรมไปมาบนทางเดินที่ทำขึ้นมาเพียงหยาบๆคือกวาดใบไม้กิ่งไม้แห้งออกเป็นทางเดินจู่ๆก็มีก้อนหินหล่นกราวลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อนเสียงดังตึงตังน่ากลัวแต่จุดที่ก้อนหินหล่นโครมครามตึงตังลงมานั้นอยู่ห่างจากทางเดินจงกรมพอประมาณหลวงปู่เห็นเช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจยังคงเดินจงกรมต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านแม้หลวงปู่จะไม่สนใจกับก้อนหินที่ร่วงกราวลงมามันก็ยังไม่หยุดคราวนี้ก้อนหินที่หล่นลงมานั้นกระเด็นเข้ามาใกล้ทางเดินจงกรมท่านจึงหยุดเพื่อพิจารณาว่าเป็นการกระทำของคนหรือผีมีเจตนาเช่นใดใครถ้าเก่งจริงก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นซึ่งหน้าสิกล่าวจบหลวงปู่ก็นิ่งดูคอยดูเหตุการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเงียบไปครู่ใหญ่ๆแล้วก้อนหินนับสิบก้อนก็หล่นกราวลงมารอบๆตัวของหลวงปู่ตื้อจะโดนร่างกายและศีรษะของท่านก็หลายก้อนหลวงปู่เห็นการจาบจ้วงล่วงเกินออกจากพิกลอยู่จึงได้เข้าไปนั่งจะเริญภาวนาในกรดแต่ก้อนหินยังร่วงลงมาอยู่เรื่อยๆมีบางก้อนกระเด็นเข้ามาใกล้ๆท่านจึงพิจารณาดูเป็นก้อนหินจริงๆบรรดาคราวาสอันเป็นญาติธรรมของหลวงปู่ต่างก็เห็นประจักษ์มาโดยตลอดสำหรับพระภิกษุที่แยกตัวไปปฏิบัติธรรมคงรู้เห็นการผิดปกติเกิดขึ้นเช่นกันท่านได้จุดเทียนให้มีความสว่างนั้นตลอดคืนหลวงปู่ตื้อได้รวมจิตเข้าสู่สมาธิพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นท่านเห็นในนิมิตมีชายร่างใหญ่กำลังผลักก้อนหินลงมาจากยอดเขาแต่ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์ใดจึงได้กระทำเช่นนี้เป็นอันว่าตลอดทั้งคืนหลวงปู่ตื้อต้องนั่งเจริญภาวนาทั้งคืนและท่านยังจำคำพูดของหลวงปู่บ้านภูริทัตโตที่กล่าวว่าผีปลุกให้เร่งภาวนาและในตอนเช้าของวันใหม่หลังจากออกบิณฑบาตกลับมาแล้วจัดแจงฉันเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ที่ขอเดินทางมาปฏิบัติธรรมด้วยได้เก็บอัฏฐบริขารเพื่อย้ายไปปฏิบัติธรรมที่อื่นโดยให้เหตุผลกับหลวงปู่ตื้อว่าไม่ไหวผมอยู่ไม่ได้หรอกผมจะย้ายไปที่อื่นเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้พักเลยมีก้อนหินร่วงกราวมาเรื่อยๆภาวนาก็ไม่สะดวกเพราะจิตใจมันหวั่นไหวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลวงปู่ตื้อมิได้ห้ามหรือปรามแต่ประการใดแต่สำหรับท่านจะต้องเจริญภาวนาที่นี่ต่อไปโดยให้เห็นว่าเพิ่งมาอยู่ได้เพียงคืนเดียวท้อถอยหนีไปที่อื่นเดี๋ยวผีมันจะหัวเราะเยาะเอาว่าอาตมากลัวมันเมื่อคืนอาตมาก็เจอหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการกระทำของมันเพียงแต่มารบกวนให้รู้สึกรำคาญก็เท่านั้นหากหนีไปอยู่ที่อื่นก็อาจเจอเรื่องอย่างนี้อีกก็จะโดนลองทุกที่ทุกทีไปเราต้องต่อสู้กับมันเอาชนะมันเป็นที่ไปหลังจากที่พระภิกษุผู้ร่วมเดินทางมาปฏิบัติได้ไปที่อื่นแล้วแต่หลวงปู่ตื้อกับคราวาสทั้ง5คนยังอยู่สู้ต่อไปที่เดิมอยากจะรู้ว่ามันจะมาไม้ไหนมาแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงเดชยังไงอีกหลวงปู่เชื่อว่าคืนนี้มันจะต้องมาอีกอย่างแน่นอนแต่มันจะมาแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองคืนที่2หลวงปู่ตื้อเข้าเจริญภาวนาในกรดของท่านตามปกติที่เคยปฏิบัติมากระทั่งเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มสัตว์ต่างๆที่ออกหากินกลางวันได้เงียบเสียงลงทำให้ป่าทั้งป่าเงียบวังเวงจนน่ากลัวสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยชินเดินป่าและออกปฏิบัติธรรมท่ามกลางความเงียบวังเวงนั้นมีเสียงเหมือนม้ามาเดินวนเวียนรอบๆกรดของท่าน
เสียงเดินนั้นดังกรุบกรับกรุบกรับบางครั้งเดินเฉียดกรดของท่านหลวงปู่พอจะรู้ว่าเสียงเดินเหมือนม้านั้นคงไม่ใช่ม้าบ้านหรือว่าม้าป่าดอกแต่เป็นการกระทําของผีมันมารบกวนแล้วก็ลองดีอีกแล้วหลวงปู่ตื้อจึงเปิดมุ้งกรดออกไปดูท่านเห็นม้าขาวตัวใหญ่เดินห่างออกไปไวๆในความมืดท่านจึงเอามุ้งกรดลงตามเดิมพอท่านเริ่มเจริญภาวนาม้าขาวตัวเดิมก็ได้ย้อนกลับมาเดินวนเวียนไปมารอบกรดของท่านเดี๋ยวเดินเข้าเดี๋ยวเดินห่างออกไปกระทําเช่นนี้ไม่ยอมเลิกราเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับหลวงปู่ตื้อผู้ที่ไม่เคยกลัวตายและไม่เคยหวั่นไหวอะไรง่ายๆและไม่หนีอะไรง่ายๆอีกด้วยคราวนี้หลวงปู่ตื้อเปิดมุ้งกรดออกไปเดินจงกรมบนทางเดินที่ทำไว้ม้าขาวลึกลับค่อยๆเดินจากไปในความมืดแต่พอหลวงปู่ตื้อเริ่มเดินจงกรมและเจริญภาวนาเสียงม้าเดินก็ดังขึ้นมาอีกเสียงกรุบกรับกรุบกรับไปมาแต่มองไม่เห็นตัวหลวงปู่หาสนใจกับเสียงนั้นไม่คงเจริญภาวนาต่อไปจนในที่สุดเสียงม้าเดินก็เงียบหายไปม้าหายไปก็จริงแต่มีปรากฏการณ์อย่างอื่นขึ้นมาแทนในขณะที่หลวงปู่ก้าวเดินอย่างช้าๆด้วยสติมั่นคงในแต่ละก้าวงูหลากหลายชนิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลื้อยกันยั่วเย้ยเต็มไปหมดขวางทางเดินจงกรมงูแต่ละตัวส่วนมากจะเป็นสีดำมะเมื่อมหน้าขยะแขยงงูบางตัวชูคอแผ่พังพานขู่ฟ่อฟ่อทำท่าจะฉกเสียให้ได้หลวงปู่ตื้อเมื่อเห็นเช่นนั้นท่านก็หยุดเดินแล้วนิ่งเฉยเพื่อพิจารณางูเหล่านั้นด้วยอาการสงบขณะเดียวกันท่านก็ก้าวไปเรื่อยๆเวลาได้ผ่านไปงูในลักษณะเดียวกันมันออกจากพุ่มไม้ข้างทางเดินอีกเป็นจำนวนมากคราวนี้มันเลื้อยกันเป็นวงกลมล้อมตัวหลวงปู่ตื้อไว้เหมือนมีเจตนาจะไม่ยอมให้ท่านเดินจงกรมทำนองนั้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือไม่มีงูตัวใดเข้าไปใกล้หลวงปู่ตื้อภายในรัศมีหนึ่งวาแม้แต่ตัวเดียวหลวงปู่ตื้อสำรวมจิตไม่สนใจกับงูเหล่านั้นจนเวลาได้ผ่านไปครู่หนึ่งได้ปรากฏร่างของชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวสีดำเดินออกมาจากเงามืดข้างทางซึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ร่างชายผู้นั้นมากับความมืดย่อตัวคุกเข่าลงนมัสการด้วยกริยานอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณเจ้าจงเดินจงกรมต่อไปเถิดกระผมจะจับงูทั้งหมดนี้ไปเป็นอาหารพระยาครุฑชายรูปร่างกำยำสูงใหญ่กล่าวจบก็เดินไปจับงูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ถุงขนาดใหญ่ทีละตัวสองตัวโดยไม่กลัวงูมันจะฉกเอาแม้แต่น้อยไม่นานนักงูที่นอนขวางทางอยู่และข้างทางเดินจงกรมก็หายเข้าไปอยู่ในถุงหมดจากนั้นก็ยกถุงขึ้นพาดบ่าแล้วหายไปในความมืดในเช้าของวันใหม่หลวงปู่ตื้อออกบิณฑบาตเช่นทุกวันตามหมู่บ้านที่อยู่ไม่ห่างจากที่ปักกรดนักชาวบ้านได้เล่าให้หลวงปู่ตื้อฟังว่าเมื่อคืนมีวิญญาณเจ้าปู่มาเข้าสิงชาวบ้านคนหนึ่งแล้วบอกว่าเจ้าหัวธรรมมารบกวนที่อยู่ของพวกเขาทำให้ลูกหลานและบริวารได้รับความเดือดร้อนดังนั้นจงไปบอกเจ้าหัวธรรมให้ออกไปพ้นจากที่นี่หากไม่ไปจะบันดาลให้ฝนตกฟ้าผ่าจะทำให้เกิดอันตรายแก่ทุกๆคนหลวงปู่ฟังด้วยความสงบคำว่าเจ้าหัวธรรมหมายถึงพระภิกษุสงฆ์หรือหลวงปู่ตื้อนั่นเองจริงๆแล้วคำว่าเจ้าหัวธรรมคงเป็นภาษาเรียกของคนกลุ่มในภาคอีสานเพราะคนในภาคอีสานนั้นมาจากหลายเผ่าพันธุ์การเรียกพระสงฆ์คงจะแตกต่างกันไปบ้างตั้งแต่ต้นจนจบจึงได้พูดออกมาเสียงดังฟังชัดผีมันโกหกเฉยๆมันพูดไม่จริงหรอกไม่มีอะไรจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเลยในโลกนี้เมื่อท่านกล่าวเช่นนี้ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้ท่านอยู่เจริญภาวนาต่อไปที่พระบาทบัวบกจนสมควรแก่เวลา
เมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านดังที่ผีมันขู่ไว้ชาวบ้านจึงหันมานับถือพระภิกษุสงฆ์และยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลิกนับถือผีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้วิญญาณหรือผีที่สิงสถิตอยู่ในที่ต่างๆมีทั้งดีและเกเรคงไม่ผิดอะไรกับสังคมของคนหรือมนุษย์ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่สร้างกรรมไม่ดีไว้ในตอนที่ยังเป็นคนอยู่ตายไปก็เป็นผีเป็นวิญญาณไปแล้วอย่าคิดนะว่าจะหนีกรรมที่ก่อไว้นั้นรอดเพราะกรรมมันจะติดตามทุกภพทุกภูมิแสดงว่าวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงปู่ตื้อเผชิญมาล้วนมีกรรมเป็นตัวกำหนดให้เป็นไปและคงอยู่ในสภาวะเช่นนั้นตามสภาวะกรรมของใครของมันตามความหนักเบาจนกว่าจะหลุดพ้นจากเวรกรรมได้ไปผุดไปเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเรื่องที่3กรรมของอานนท์เศรษฐีอย่าคิดว่าคนรวยไม่มีกรรมอย่าเพิ่งคิดว่าคนรวยมีแต่บุญวาสนาอย่าลืมกรรมมีอยู่ในตัวของทุกคนมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีคนรวยหรือเศรษฐีบางคนเกิดมาก็รู้แต่ความรวยไม่เคยลิ้มรสของรสชาติความจนความลำบากว่าเป็นยังไงรวยแล้วรู้จักทานรู้จักทำบุญสร้างกุศลเพื่อแผ่สินทรัพย์เงินทองแก่คนยากบ้างรวยแบบนี้น่าสรรเสริญและก็น่ายกย่องรวยแล้วฉลาดก็ว่าได้หมายความว่าในชาติปัจจุบันเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองกินไปทั้งชีวิตก็ไม่หมดแต่เขารู้จักทำบุญทำทานคนยากคนจนเข้าวัดเข้าวาบริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์สร้างศาลารวยแบบนี้เขารวยทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในที่พกติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกเวลาตายนำติดตัวไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายในหมายถึงกุศลผลบุญอันได้จากการให้ทานการบำเพ็ญบุญนั้นถือเป็นปัจจัยกุศลภายในมันจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าไม่ว่าที่นั่นจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ตามสำหรับอานนท์เศรษฐีในครั้งพุทธกาลเขาเป็นเศรษฐีจนได้รับรางวัลจากพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศไม่ว่าจะเป็นที่นาข้าวของเงินทองข้าทาสบริวารมากมายใครจะรวยเกินหน้าท่านเศรษฐีอานนท์คนนี้ได้เขารวยเพราะเป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวภาษาบ้านเราเรียกคนแบบนี้ว่าขี้ไม่ให้หมากินขนาดตอนนี้มีเงินอยู่ในกองคลังของตนเองตั้ง80โกฏิแถมยังมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อว่ามูลสิริอานนท์เศรษฐีจะสอนลูกชายคนเดียวของเขาอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เล็กกระทั่งโตว่าลูกจะได้สำคัญผิดคิดว่าทรัพย์สินเงินทองมี80โกฏินั้นเป็นเงินมากมายเจ้าจะต้องเก็บสะสมไว้ให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันการเก็บทรัพย์เจ้าจงดูปลวกเป็นตัวอย่างมันตัวเล็กเอาปากคาบดินทีละน้อยทีละน้อยจนสร้างจอมปลวกให้ใหญ่โตมโหฬารได้อย่างที่ลูกเห็นอยู่ทั่วไปดังนั้นเวลาจะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองให้ลูกดูอย่างยาหยอดตานะลูกแม้จะใช้หยอดทีละน้อยทีละนิดบ่อยๆเข้ามันก็หมดได้การสอนลูกชายของอานนท์เศรษฐีสอนให้แต่หาเข้าอย่างเดียวไม่เคยสอนให้ลูกทำบุญทำทานแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากจนก็หาไม่เอาแต่ได้อย่างเดียวทำบุญกับพระที่มาขอบิณฑบาตบ้างก็ไม่มีความตระหนี่ของอานนท์เศรษฐีเขายังเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ลับๆถึง5ขุมลูกเมียไม่มีโอกาสได้รู้เขารู้อยู่เพียงคนเดียวโดยเขากะไว้ว่าใกล้เวลาที่เขาจะสิ้นใจจึงจะชี้ขุมทรัพย์ให้ลูกเมียรู้ว่า
เขาเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ที่ใดบ้างแต่จนกระทั่งวันที่เขาสิ้นใจก็ไม่มีโอกาสได้บอกใครเลยเมื่อเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วบุญทานก็ไม่เคยทำหาแต่ทรัพย์สินเงินทองเข้ากระเป๋าเข้าคลังเพียงอย่างเดียวเขาจึงได้ไปเกิดกับหญิงจันทานคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ประตูเมืองสาวัตถีและในกลุ่มของคนจันทานอาชีพของพวกเขาส่วนมากจะขายแรงงานพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆนับตั้งแต่หญิงจันทานตั้งครรภ์แล้วการหารับจ้างเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารก็ขัดสนขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะจึงพากันคิดว่าเป็นเพราะเด็กที่อยู่ในท้องที่จะเกิดมาเป็นกาลีขนาดยังไม่เกิดก็ยังทำให้พ่อแม่ลำบากยากจนลงมากมายขนาดนี้ถ้ามันเกิดมาแล้วไม่หนักกว่านี้ดอกหรือเมื่อเป็นดังนี้พวกจันทานด้วยกันจึงให้คนท้องแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งต่อมาพวกเขาจึงรับจ้างมีพอกินพอใช้ต่างกับหญิงจันทานท้องยิ่งท้องแก่ยิ่งขึ้นการหากินก็ลำบากแบบอดมื้อกินมื้อแต่นางก็ไม่เคยตำหนิลูกในท้องแต่ประการใดนางกลับคิดว่ามันเป็นกรรมของนางเองนางจึงก้มหน้ารับกรรมต่อไปพร้อมกับลูกน้อยหลังจากเกิดมาแล้วหน้าตายังน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูเหมือนกับเด็กทั่วไปคือรูปร่างผอมเกรงมองเห็นกระดูกซี่โครงขึ้นเป็นแถวๆเนื่องจากอาหารการกินอดๆอยากๆตัวก็ดำแม้จะดูไม่เจริญตาสำหรับคนอื่นแต่นางจันทานผู้ยากไร้ก็ยังรักลูกชายของนางวันไหนที่พาลูกชายไปขอทานอาหารจากชาวบ้านก็จะไม่มีผู้ใดหยิบยื่นข้าวปลาอาหารให้แต่ถ้าวันใดทิ้งลูกชายให้อยู่ในกระต๊อบและตัวเองออกไปหาข้าวปลาอาหารวันนั้นจะมีคนให้ทานพอกินกระทั่งต่อมาลูกชายโตขึ้นพอจะถือภาชนะได้แล้วนางจึงให้ภาชนะสำหรับขอทานไปพร้อมกับบอกลูกชายว่าแม่หาเลี้ยงเจ้าต่อไปไม่ไหวแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้ลูกไปหาขอทานเลี้ยงตัวเองเถิดผู้เป็นแม่กล่าวพร้อมกับยื่นกลาสำหรับขอทานให้อันเป็นสมบัติที่มีอยู่เด็กน้อยลูกจันทานเที่ยวเร่ร่อนหาขอทานอาหารการกินเพื่อประทังชีวิตไปเรื่อยๆบ้านที่จะอยู่อาศัยไม่มีในแต่ละวันจะอาศัยหลับนอนใต้ต้นไม้บ้างศาลาวัดบ้างหรือไม่ก็ศาลาพักคนเดินทางการถือกลานั่งขอทานของเด็กน้อยไม่แน่นอนบางวันก็มีอาหารได้กินอิ่มท้องบางวันขอไม่ได้ก็ต้องอดชีวิตของเขาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นแม้อายุจะมากขึ้นแล้วก็ตามหารับจ้างทำงานก็ไม่มีผู้ใดจ้างเพราะเป็นเวรกรรมทรมานเขาอย่างหนักแล้ววันหนึ่งเกิดระลึกชาติได้ว่าตนเองคืออานนท์เศรษฐีมีฐานะร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้จึงเดินทางไปยังบ้านของตนที่เคยอยู่สุขสบายแต่ก็ยังไม่กล้าออกเผยตัวอาศัยหลบตัวอยู่ในซุ้มประตูโดยไม่มีใครได้สังเกตเห็นมูลสิริลูกชายคนเดียวของเขาเดินเล่นไปมาอยู่ภายในบริเวณบ้านเหลือไปเห็นชายลูกจันทานที่มีหน้าตาไม่เจริญตาเลยนึกว่าเป็นปีศาจจึงวิ่งหนีด้วยความกลัวพวกคนใช้ในบ้านจึงพากันเอาไม้มาไล่ตีพร้อมกับตะโกนไล่ให้ออกไปเสียงดังลั่นออกไปซะออกไปตัวกาลีออกไปให้พ้นบริเวณบ้านและอย่าได้กลับเข้ามาอีกอานนท์เศรษฐีผู้เกิดมาเป็นผู้ต่ำต้อยในสกุลจันทานน้อยอกน้อยใจในวาสนาของตนอยากจะตะโกนบอกว่าตนคืออานนท์เศรษฐีพ่อของเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ก็คงจะไม่มีผู้ใดเชื่อจึงก้มหน้าเดินออกไปเมียงมองคฤหาสน์หลังงามอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้ามาใกล้ช่วงนั้นยังเช้าอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอานนท์ผ่านไปยังบ้านของมูลสิริเศรษฐีเจอเหตุการณ์นั้นพอดีมูลสิริเศรษฐีได้ออกมาใส่บาตรเช่นทุกวันพระองค์จึงได้ตรัสถามว่า
ท่านมูลสิริเศรษฐีท่านรู้จักเด็กหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวนั้นไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักและเคยเห็นหน้าเด็กหน้าอัปลักษณ์คนนี้มาก่อนเลยไม่ทราบว่ามันเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบว่าพระองค์ทรงถามทำไมหรือพระเจ้าข้าองค์พระศาสดามองมูลสิริก่อนจะกล่าวขึ้นมาว่าท่านมูลสิริจงรู้ไว้เด็กน้อยที่ท่านสั่งให้คนรับใช้ขับไล่ออกไปเมื่อสักครู่นี้ที่แท้ในอดีตชาตินั้นเขาคืออานนท์เศรษฐีพ่อของเจ้านั่นเองส่วนเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเจ้ามูลสิริฟังพระพุทธองค์แล้วก็ไม่เชื่อจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อพ่อของตนเป็นถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีในสกุลพราหมณ์จะเกิดในที่ต่ำต้อยกับพวกจันทานได้อย่างไรจึงได้ตอบพระพุทธองค์ออกไปว่าพ่อของข้าพระองค์เป็นสกุลพราหมณ์ต้องไปเกิดบนพรหมโลกแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดายังกล่าวต่อไปอีกว่าใช่แล้วมูลสิริพ่อของเจ้านั้นเป็นพราหมณ์ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดก่อนเสียชีวิตนั้นท่านอานนท์เศรษฐีพ่อของเจ้าเคยบอกขุมทรัพย์ทั้ง5แก่ท่านไว้หรือไม่พ่อของข้าพระพุทธเจ้ามิได้บอกอะไรเลยเท่าที่รู้ก็ทรัพย์สินเงินทองที่เห็นนี้แหละพระเจ้าค่ะองค์พระศาสดาจึงได้ตรัสกับมูลสิริเศรษฐีผู้มั่งคั่งต่อไปด้วยเจตนาจะให้ยอมรับว่าเด็กน้อยคนนั้นเป็นพ่อของเขาจริงๆจึงได้ทรงกล่าวว่าท่านมูลสิริเศรษฐีที่จริงตัวของท่านเองก็รวยอยู่แล้วท่านยังอยากจะรวยขึ้นอีกหรือไม่หากท่านต้องการรวยกว่านี้เราจะบอกผู้ที่จะชี้ขุมทรัพย์ทั้ง5ให้แก่ท่านพระอายามิผลกล้าวเงินทองทรัพย์สินนั้นข้าพระพุทธเจ้ายังต้องการเป็นจำนวนมากเพื่อจะนำมาบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้พระเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธองค์เห็นเช่นนั้นจึงต้องการให้มูลสิริได้พิสูจน์ความจริงเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่ามูลสิริไม่เชื่อว่าเด็กคนนั้นคือพ่อของเขากลับชาติมาเกิดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาจู่ๆจะไปบอกว่าเด็กขอทานคนนี้เป็นพ่อใครจะเชื่อหากไม่มีการพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏเอาล่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงอีกทางหนึ่งว่าเด็กน้อยหน้าตาอัปลักษณ์คนนั้นเป็นพ่อเจ้ากลับชาติมาเกิดจริงข้าจะให้เขามาชี้ขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมให้ท่านไปขุดเอามาเป็นสมบัติของตระกูลได้แต่ว่าเด็กน้อยผู้นั้นหายไปไหนเสียล่ะให้คนไปตามเขามาสิเราจะถามเขาเองมูลสิริจึงสั่งให้คนใช้ทั้งชายหญิงออกตามหาในที่สุดก็ตามตัวมาได้อดีตอานนท์เศรษฐีได้ก้มลงกราบพระพุทธองค์จากนั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสถามเด็กที่มีเนื้อตัวมอมแมมอยู่ตรงหน้าว่าฟังก่อนเจ้าเด็กน้อยหากเจ้าคืออานนท์เศรษฐีกลับชาติมาเกิดจริงเจ้าจะสามารถชี้ขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมได้หรือไม่หากเจ้าชี้ได้ถูกต้องเจ้าจะได้อยู่สุขสบายต่อไปเจ้าไม่ต้องมาเที่ยวเร่ร่อนขอทานอยู่เช่นนี้เด็กน้อยพยักหน้าอาสาจะพาไปชี้ขุมทรัพย์ที่ตนเองในอดีตชาติเคยเอาไปฝังไว้ลับๆไม่ได้บอกใครให้รู้ด้วยกลัวว่าภรรยาและลูกจะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเดี๋ยวทรัพย์หมดก็จะพากันลำบากเมื่อตนเองไม่อยู่เลยต้องขนไปฝังไว้เป็นจำนวนมากจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วก็ได้รู้กันตอนนี้และอีกอย่างจะได้พิสูจน์ว่าพระพุทธองค์นั้นได้อย่างรู้มองเห็นจริงๆหรือแล้วในเวลาไม่นานเจ้าเด็กน้อยก็พาไปชี้ขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมได้ถูกต้องทุกขุมแต่ละขุมมีสมบัติฝังไว้มากมายมหาศาลใช้อย่างฟุ่มเฟือยอีก10ชาติก็กินไม่หมดมูลสิริเมื่อได้พิสูจน์แล้วและเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กน้อยหน้าตาอัปลักษณ์คนนี้เป็นพ่อของตนจริงๆ
จึงได้ทรุดตัวลงก้มกราบขออภัยในสิ่งที่ตนเองทำไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการพร้อมกับขอให้มาอยู่ด้วยจะได้ขึ้นไปอยู่บนคฤหาสน์หลังใหญ่ให้มีความสุขสบายไปตลอดชีวิตต่อมาเจ้าเด็กน้อยหน้าตาอัปลักษณ์อดีตอานนท์เศรษฐีได้ขอให้มูลสิริลูกชายสร้างโรงทานขึ้นมาเพื่อให้ทานแก่เหล่าจันทานผู้ยากไร้และคนเดินทางพร้อมกันนั้นก็ให้บริจาคทานให้พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศาสนสถานให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปจนต่อมาเด็กน้อยผู้ยากไร้อดีตอานนท์เศรษฐีได้ให้คนออกตามหาผู้เป็นแม่ที่เป็นคนจันทานและพ่อในชาติปัจจุบันมาอยู่ในคฤหาสน์หลังใหม่ที่สร้างไว้โดยเฉพาะพร้อมกับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีพร้อมมีข้าทาสบริวารรับใช้ดุจเดียวกับคฤหาสน์ของมูลสิริเห็นไหมความตระหนี่ที่เหนียวจนเกินไปก็ไม่ได้ดีแม้จะไม่ได้สร้างกุศลกรรมใดๆก็ตามเมื่อมีทรัพย์แล้วควรทำบุญสร้างกุศลไว้บ้างหรือสร้างให้มากเพราะมันจะเป็นสมบัติภายในเรียกว่าจะได้มีกุศลกรรมติดตัวไปทุกภพทุกชาติไม่ต้องไปเกิดในสกุลจันทานอย่างอานนท์เศรษฐีทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนเทวดาฟ้าดินจะให้รู้รสความจนเสียบ้างอะไรทำนองนั้นอย่างนี้เห็นทีจะต้องเรียกว่ากรรมของคนตระหนี่ที่เหนียวก็จะหนักหน่วงเหมือนกันนะจะบอกให้โปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่582ในคลิปต่อไป